ตามไปดูเหตุอาญากรรมที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่สอน,นอสายใหม่นะคะกรณีที่คนร้ายเนี่ยนะคะใช้มีดบุกชิงทองร้านเพชรทองออโรราซึ่งอยู่ในห้างบิ๊กซีสุขาพิบาล5คนร้ายฉีดน้ำมันใส่พนักงานขายแล้วก็ขู่ว่าจะเผาร้านค่ะชิงทองไปได้น้ำหนัก48บาทพร้อมกับเงินสดเกือบ2 0 0 0บาทตำรวจเร่งล่าแต่ว่ายังไร้วี่แววนะคะ เมื่อวานนี้ประมาณ19นาฬิกาข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสนสายไหมได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดก่อเหตุชิงทองเหตุเกิดที่ร้านเพชรทองออโรราตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีสุขาพิบาล5เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพนักง,งานหญิงของร้าน2-3คนอยู่ในอาการตื่นตระหนกจากการสอบสวนก็ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีชายหนึ่งคนอายุประมาณ30ปีแต่งชุดดำเสื้อยืดคอ,อกลมสีดำแขนสั้นกางเกงยีนขาสามส่วนสีดำนะคะสวมแมสดํดำหมวกแก๊ปสีขาวดำสะพายกระเป๋าสีดำเดินเข้ามาในร้านชักมีดข่มขู่ให้ส่งทองให้พร้อมกับฉีดพ่นน้ำมันที่ใส่ขวดนะคะไปทั่วร้าน แล้วก็ถูกตัวพนักงานด้วยโดยข่มขู่บอกว่าถ้าไม่ให้เนี่ยนะคะก็จะใช้ไฟแช็คจุดไฟเผาร้านพนักงานจึงเปิดประตูหนีไปทางหลังร้านคนร้ายเนี่ยกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ตู้ทองกว่าสร้อยคอทองคําในถาดเป็นสร้อยคอทองคํา2สลึงจํานวน16เส้นสร้อยคอทองคํา1บาท22เส้นสร้อยคอทองคํา2บาท9เส้นเงินสดประมาณ2 0 0แสนบาทรวมมูลค่ากว่า1ล้าน9แสนบาทค่ะโดยได้นําเงินและทองรูป,ปพรรณใส่กระเป๋าสะพายกระโดดขึ้นข้ามเคาน์เตอร์ ทองวิ่งหลบหนีออกนอกร้านไปคนร้ายขับรถปิกอัพนิสันนวาราสีดำสีเทาดำไม่ทราบทะเบียนนะคะซึ่งจอดทิ้งไว้ที่ข้างห้างหลบหนีไปทางตลาดอองเงินค่ะเจ้าหน้าที่วิทยุสกัดจับแต่ก็ไร้วี่แววร,รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป